สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาไมค์ไวเลสที่เป็นไมค์ลาวาเลียนะครับหรือว่าไมค์ติดปกเสื้อแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นผมรีวิวมานะครับยี่ห้อโคมิก้าครับสำหรับไมค์ไวเลสเนี่ยผมได้รีวิวมาทั้งหมดเนี่ย2ตัวแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็รีวิวไมค์ไวเลสสำหรับสมาร์ทโฟนก็คือรุ่น CVMWS50 นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็แถมตัวจับนะครับเหมาะกับสมาร์ทโฟนแล้วแหละคนที่ใช้มือถือถ่ายนะครับหรือว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็ได้รีวิวรุ่นโปรไปครับ WM100 นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับโปรและราคาย่อมเยาสักนิดนึงนะครับซึ่งตัว WM100 นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งกล้อง DSLR กล้องวิดีโอนะครับกล้องแอคชั่นแคมเมรานะครับรวมถึงโทรศัพท์มือถือแบบที่ผมรีวิวให้ดูไปด้วยนะครับส่วนคนที่อยากจะได้รุ่นดีกว่านี้มีอีกไหมนะครับรุ่นเจ๋งวันนี้รุ่นโปรวันนี้นะครับโคมิก้าเขาก็มีนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือตัว CVM WM200 นะครับและ CVM WM300 ครับทั้ง2ตัวเนี้ยเป็นไมค์ไวเลสแบบโปรนะครับซึ่งข้อแตกต่างมันเนี่ยก็คือเรื่องของวัสดุครับดังนั้นครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเปรียบเทียบในเรื่องวัสดุครับส่วนการใช้งานต่างๆนะครับก็จะเหมือนตัว WM100 ทุกอย่างเลยแต่ช่องสัญญาณครับเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับจากที่บนหน้ากล่องเนี่ยเขียนว่ามา96ช่องสัญญาณนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยในประเทศไทยนะครับหลังจากจดทะเบียนขอจากกสทช.อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็รองรับ80ช่องสัญญาณในประเทศไทยนะดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารแบบนี้เนี่ยเราต้องขอจากกสทช.เขาซะก่อนนะครับซึ่งของโคมิก้าเนี่ยเขาก็ขอมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มเราจะมาแกะกล่องไมค์ทั้ง2ตัวเลยครับก็คือ Komica CVM WM200 ครับแล้วก็ CVM WM300 นะครับในคลิปวิดีโอนี้ครับไม่ได้มีวิธีการใช้หรือว่าการทดลองใช้ให้ดูนะครับซึ่งการใช้งานครับก็จะเหมือนตัว CVM WM100 ที่ทำให้ดูในสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยจะมาดูครับว่าทำไมถึงต้องแยกเป็นรุ่น200 300 100นะครับมันแตกกันยังไงนะครับซึ่งพอเราแกะกล่องมาครับทั้ง2รุ่นครับไม่ว่าจะเป็น WM200 หรือ WM300 นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุด A นะครับก็จะมีกล่องมานะครับเป็นฮาร์ดเคสแบบนี้นะครับซึ่งแข็งแรงสวยงามดีนะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับบนฮาร์ดเคสเนี่ยเราก็แกะออกมาเลยนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบแอคเซสซอรีที่ให้มาในกล่องกันก่อนเลยนะครับทางฝั่งขวามือครับคือรุ่น WM200 ครับและฝั่งซ้ายมือของผมครับคือWM300 นะครับทั้ง2กล่องครับให้ตัวแจ็คสำหรับไมโครโฟนแบบตัวใหญ่มานะครับทั้งคู่ให้มาเหมือนกันแจ็คสัญญาณที่จะอินพุตเสียงเข้ากับกล้องครับให้มาเหมือนกันเลยนะครับเป็นแบบเดียวกันนะเป็นรุ่นที่มีเกลียวทองเหลืองสำหรับล็อกครับสำหรับไมโครโฟนครับจะให้ไมค์ลาวาเลียมาครับชุดละ2ตัวนะครับกล่องละ2ตัวนะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะก็คือตัวที่เราเคยใช้แบบรีวิวกันไปครับแล้วก็ท้ายเป็นแจ็คทองเหลืองนะครับวินมัฟครับหรือว่าวินชิลหรือว่าขนกระต่ายของเรานั่นเองนะครับกล่องละ2ชุดเช่นกันส่วนตัวจับตัวส่งสัญญาณครับในกล่องของ WM200 ครับจะให้มาเป็นตัวจับแบบนี้นะครับตัวจับกับฮอชูนะครับทั้งหมดผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมอะไรแบบนี้นะทั้งหมด3ตัวครับส่วนฝั่ง WL300 ครับเป็นงานเป็นพลาสติกครับนะให้มา1ตัวครับส่วนที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือตัว WM300 เนี่ยเขาให้สายชาร์จ USB มาด้วยครับแน่นอนครับเพราะว่าเขาเป็นแบตเตอรี่แบบ built-in ครับส่วน WM200 ครับเป็นแบตเตอรี่แบบที่เราจะต้องซื้อถ่านใส่นั่นเองครับในกล่องที่ให้มาครับก็แน่นอนครับจะต้องมีตัว receiver แล้วก็ transmitter นะครับซึ่งในตัวของ receiver นะครับหรือว่าก็คือตัวรับสัญญาณนั่นเองครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับในรุ่น300เนี่ยนะครับวัสดุก็จะเป็นโลหะที่รู้สึกว่าหนักครับหนักพอสมควรเลยนะเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยเขา built-in นั่นในครับส่วน WM200 นะครับตัวนี้ก็จะเบานิดนึงนะครับแต่วัสดุเนี่ยก็จะไม่ใช่พลาสติกนะก็จะเป็นโลหะอยู่ดีครับถ้าใครที่ดูรีวิวสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัว
WM100 ตัวนั้นก็จะเป็นพลาสติกครับน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะครับปุ่มสวิตช์เปิดปิดครับอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันนะครับนี่ตัว200ก็จะอยู่ด้านบนตัว300จะอยู่ด้านข้างนะครับมีปุ่มเซตนะครับตัวนี้ปุ่มเซตอยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้ปุ่มเซตอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปุ่มปรับ channel ซ้ายขวานะครับสำหรับรุ่น WM300 ครับเราสามารถเปิดสวิตช์ออนได้ทันทีครับเมื่อต้องการใช้งานครับเนื่องจากแบตเตอรี่เป็น built-in ครับก็ชาร์จมาให้เต็มซะก่อนนะครับแล้วก็จะมองเห็นช่องต่างๆของเรานะครับหรือว่าตัวซับตัวที่เป็นตัว A ตัว B อ่ะครับนะในหน้าจอมอนิเตอร์เดียวกันเลยนะครับปุ่ม setting ก็สามารถเลือก channel ในแต่ละตัวได้นะครับแยก channel มานะนี่ก็ใช้งานไม่ได้ยากครับมีไฟเตือนกระพริบนะครับเสาอากาศเป็นแบบ2เสาครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีช่อง output มีช่องเสียบหูฟังนะครับแหมได้รับการขออนุญาตจากกสทช.มาเรียบร้อยครับนะซึ่งตัวชาร์จ USB ก็จะอยู่ด้านล่างครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตมาด้วยส่วนตัว WM200 ครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับก็ซื้อแบตเตอรี่ 2A 2ก้อนเนี่ยแหละครับใส่เข้าไปในตัวส่งสัญญาณรับสัญญาณทุกตัวของเขานะครับหลังจากนั้นเปิดสวิตช์ออนมีสัญญาณด้านบนเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเสาอากาศ2เสาเหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานหน้าจอเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยครับมาดูการใช้งานกันสักนิดนึงครับในรุ่น300ครับเมื่อเราเชื่อมต่อสัญญาณเสร็จเรียบร้อยครับนี่เข้ามาปุ๊บสัญญาณเนี่ยตัวทรานสมิเตอร์นะครับนะมันก็จะมีเกตขึ้นบนทรานสมิเตอร์ครับซึ่งมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวรีเซิเวอร์ครับโดยถ้ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยครับเราจะเห็นว่าไฟสีเขียวเนี่ยเขาจะนิ่งนะครับส่วนตัว A เนี่ยผมไม่ได้เชื่อมต่อนะไฟสีเขียวก็ยังกระพริบอยู่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถสังเกตการเชื่อมต่อได้ครับในรุ่น200ก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับถ้ามีสัญญาณเข้ามาครับก็จะแสดงสัญญาณเหมือนกันมีไฟแสดงการเชื่อมต่อเหมือนกันครับมาดูในส่วนของตัวทรานสมิเตอร์กันสักนิดนึงครับในทรานสมิเตอร์ของ WM200 นะครับเราสามารถเลือกครับว่าตัวไหนเนี่ยจะเป็นทรานสมิเตอร์ตัว A หรือตัว B นะครับโดยมีปุ่มให้เลือกด้านข้างนะครับซึ่งตัวรีเซิเวอร์เองครับก็จะมีปุ่มให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะต้องการรับเสียงจากไมค์ A อย่างเดียวหรือไมค์ B อย่างเดียวนะครับหรือรับทั้ง2ตัวนะครับก็สามารถกดเลือกได้ภายนอกเลยนะในการตัดแต่งการใช้งานต่างๆนะครับในรุ่นของ WM200 ครับเราสามารถปรับการใช้งานนะครับจากปุ่มบนหน้าจอได้นะครับโดยการกดปุ่มเซตสั้นๆนะครับแล้วก็เลือกซ้ายขวาครับนะก็จะมีเซตกรุ๊ปนะครับเลือกเอาท์พุตเป็นโมโนนะฮะเลือกปรับโวลูมต่างๆครับจากกรุ๊ปนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ป A กรุ๊ป B ก็คือตัวทรานสมิเตอร์ตัว A ตัว B ของเรานั่นแหละแล้วก็ตัวเซตติ้งของการซิงค์ต่างๆนะครับแล้วก็แบ็คไลท์นะครับแล้วก็เลือกภาษาได้นะครับจากหน้าจอตรงนี้เลยนะในรุ่น300ก็ทำได้เช่นกันครับก็กดเซตสั้นๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้วิธีกดขึ้นลงครับนะก็เลือกได้ครับในตัวทรานสมิเตอร์ก็ตั้งค่าได้แบบเดียวกันนะครับกดปุ่มเซตสั้นๆกดขึ้นลงนะครับเลือกว่าตัวนี้จะเป็นกรุ๊ป A หรือกรุ๊ป B นะครับแล้วก็เลือกการเซตติ้งของไมค์นะครับทำโลคัตฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มี RF power high นะครับมีปุ่มมิวนะฮะมีแบ็คไลท์นะครับมีภาษาให้เลือกเช่นกันครับสำหรับการใช้งานครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับแทบไม่แตกต่างกันเลยครับแตกต่างกันที่วัสดุผลิตครับแล้วก็ตัวที่เป็น300ครับก็จะเป็นแบตเตอรี่บิวอินนะครับสำหรับคนที่อยากสะดวกสบายนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้วุ่นวายครับก็แนะนำนะครับเป็นรุ่นแบตเตอรี่บิวอินครับใช้งานดีครับมีน้ำหนักเยอะสักนิดนึงครับใครชอบแบบไหนก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับจากโคมิก้านั่นเองก็แกะกล่องไปให้ดูกันเรียบร้อยนะครับกับไมโครโคมิก้าCVM WM 200นะครับแล้วก็ CVM WM 300นะครับก็อยากจะบอกว่าคนที่อยากจะหาไมค์ลาวาเลียนะครับหรือว่าไมค์ไวเลสอะไรต่างๆนะไมค์คุณภาพดีๆครับก็ลองมองยี่ห้อโคมิก้าไว้สักตัวครับเพราะว่าจากที่เทสมาหลายๆรุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นไมค์ที่ให้เสียงที่ดีนะครับย่านเสียงครบถ้วนน่าสนใจใช้งานง่ายราคาไม่แพงเอาเป็นว่าเหมาะกับมือใหม่แล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เหมาะกับมือโปรอีกด้วยครับแล้วก็ในราคาเดียวกันนะครับถ้าเราเทียบกับไมค์ยี่ห้ออื่นๆครับเขาก็จะมีฟังก์ชันจุกๆๆเล็กน้อยมาให้เราครับรวมถึงออปชันต่างๆที่ให้มาครบคันครับไม่ว่าจะเป็นตัว WinMuff ถือว่า WinChill นะครับแล้วก็บางรุ่นที่มีปุ่มบูสเกตนะครับให้เสียงดังขึ้นมีตัดย่านเสียงต่างๆนะครับคนที่ยังไม่ได้ดูรีวิวตัวอื่นนะครับก็สามารถไปดูรีวิวได้ครับเดี๋ยวใส่เป็นการ์ดไว้ให้ด้านบนนี้นะครับและคนที่อยากได้ไมค์โคมิก้านะครับรุ่นต่างๆนะครับทุกรุ่นเลยนะครับก็ไปเลือกดูกันเองนะครับผมใส่เบอร์นะครับของร้านค้าไว้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงใส่ลิงก์ที่จะสั่งซื้ออีกด้วยนะครับก็ไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับ
ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชม The Baby Boom กลุ่มทุ่มอันซีนครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวใหม่แบบนี้ครับแล้วก็พบกันใหม่ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วก็คลิปอื่นๆลงตามใจผมครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ